เช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้าในกิจการบทที่4นะครับข้อ32ถึงข้อที่37นะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคำพระเจ้าพร้อมเพรียงกันนะครับผมอยากจะแบ่งปันวันนี้ในหัวข้อว่าได้รับมาจึงให้ออกไปนะครับเราอ่านด้วยกันนะครับคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตสาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนซึ่งมาถึงเราทั้งหลายเป็นถ้อยคำของพระองค์ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราทุกคนเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นดาบสองคมที่จะมาชันสูตรจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เติบโตยิ่งขึ้นขอให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้นำให้เราทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับมีหัวข้อว่าได้รับมาจึงให้ออกไปนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับได้มาพบกับขอพบกับสีบานเพื่อจะบอกถึงคำสัญญาที่เขาอยากจะถวาย10ลดอย่างสัตย์ซื่อด้วยความตั้งใจตอนนั้นเขามีรายได้อยู่ราวเดือนละ 10,000 บาทเขาก็ได้ถวายเดือนละ 1,000 บาทด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความยินดีอย่างยิ่งทำตามสัญญาที่เขาได้ให้กับพระเจ้าไว้ต่อมาพระเจ้าอวยพรเขาให้มีรายได้เพิ่มเป็นเดือนละ1ล้านบาทและเขาต้องถวาย10ลดถึงเดือนละ 100,000 บาทนั่นทำให้เขารู้สึกเริ่มกระอักกระอ่วนใจที่ต้องถวายถึง 100,000 บาทต่อพระเจ้าเขารู้สึกอึดอัดที่ต้องทำตามคำสัญญานั้นและรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องให้ไปเดือนละ100,000บาทเขาจึงมาขอพบสีบานเพื่อจะมาขอแก้คำสัญญานั้นบอกว่าอาจารย์ครับผมอึดอัดผมไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วผมอยากขอแก้คำสัญญาที่ให้กับพระเจ้าเอาไว้สีบานจึงตอบว่าผมคงช่วยแก้สัญญาอะไรให้คุณไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสัญญาของคุณกับพระเจ้าแต่ผมพอจะช่วยอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยลดรายได้ของคุณให้เหลือเดือนละ 10,000 บาทเหมือนเดิมได้เพื่อคุณจะได้ยังคงถวายอย่างมีความสุขและความยินดีและความสัตย์ซื่อต่อไปพี่น้องเลือกข้อไหนดีครับผมจะได้อธิษฐานเผื่อถูกอยากจะให้พระเจ้าลดรายได้ลงมาเพื่อจะถวายได้อย่างมีความสุขหรืออยากจะสัตย์ซื่อต่อไปแล้วให้พระเจ้าทรงอวยพรท่านอย่างไม่มีขีดจำกัดพี่น้องสามารถเลือกได้ผมจะได้อธิษฐานเผื่อได้นะครับพี่น้องครับอันที่จริงพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินทองของเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลเจ้าของทรัพย์สิ่งของทุกอย่างเจ้าของแร่ธาตุที่เรานำมาผลิตเป็นเงินเจ้าของสิ่งมีค่าทั้งปวงที่มีในโลกนี้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายพระเจ้าจึงไม่ได้ต้องการเงินของเราไปใช้จ่ายพระเจ้าไม่ได้ต้องการเก็บภาษีจากเราเพื่อนำไปบริหารสวรรค์บอกว่าสวรรค์จะขาดแคลนถ้าไม่ได้เก็บภาษีจากประชากรที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะได้หัวใจที่สัตย์ซื่อและมอบถวายแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องพระเจ้าต้องการหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตมากกว่าจำนวนเงินที่เราให้แก่พระเจ้าซะอีกเพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของอยู่แล้วพระธรรมกิจการในตอนที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตอนที่นายแพทย์ลูกาเนี่ยผู้เขียนพระธรรมกิจการเนี่ยได้ย้อนภาพของชุมชนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
เราเห็นพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงภาพครั้งแรกของพระธรรมของชุมชนของพระเจ้าที่ปรากฏในกิจการบทที่2ข้อ42ถึงข้อ47บอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนคำอัครทูตร่วมสามัคคีธรรมร่วมหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันนี่คือภาพของคริสตจักรเป็นภาพแรกที่นายแพทย์ลูกาผู้เขียนพระธรรมกิจการได้เขียนขึ้นมาว่านี่คือบรรยากาศของเหล่าชุมชนผู้ที่เชื่อพวกเขาผ่านช่วงเวลาของการเริ่มต้นคริสตจักรมาแล้วพวกเขาเริ่มต้นในการที่จะก่อร่างสร้างชุมชนของพระเจ้าขึ้นมาแล้วเมื่อพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูทรงมอบพระมหาบัญชาพระเยซูทรงมอบเขาว่าให้เขาประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและเขามีใจเชื่อฟังมารอคอยพระสัญญาของพระเยซูตอนที่พระเยซูทรงสั่งและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาเหนือชีวิตของเหล่าบรรดาผู้ที่เชื่อเกิดการฟื้นฟูกันเปโตรเริ่มลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรกจากคนที่กลัวๆหนีแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่เหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อเปโตรลุกขึ้นประกาศคนมากมายรับความรอดเปโตรทำการอัศจรรย์กับยอนคนง่อยหายโรคบอกว่าคนง่อยมาขอเงินเปโตรยอมว่าเราไม่มีเงินจะให้สิ่งที่มีให้คือในพระนามพระเยซูจงลุกขึ้นแล้วกระโดดแล้วหายจากโรคเกิดการอัศจรรย์อย่างมากมายพวกเขาเริ่มเรียนพระคัมภีร์กันพวกเขามาสามัคคีทำกันพวกเขาไปกินข้าวกันตามบ้านพวกเขาไปแคร์กันพวกเขามาเรียนพระคัมภีร์พวกเขาไปค่ายพวกเขามีชีวิตชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและในบทที่4นี้พระธรรมกิจการก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงภาพของชุมชนของพระเจ้าและย้ำในแง่มุมหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากว่านอกจากพวกเขาจะมากินข้าวอร่อยกันนอกจากพวกเขาจะมานมัสการเล่นกีตาร์กันนอกจากพวกเขาจะมาฟังคำสอนแล้วเนี่ยพวกเขายังเรียนรู้และเติบโตในการเป็นผู้ให้อย่างเสียสละด้วยนายแพทย์ลูกาผู้กิจการได้ย้ำว่ามาถึงวันนี้คริสตจักรกำลังเติบโตขึ้นแล้วคริสตจักรมีคนทวีขึ้นมีเฉพาะผู้ชาย 5,000 คนถ้าเราลองนับดูว่า1บ้านจะมีภรรยาและมีลูกสัก 2-3 คนก็คงมีคนหลายหมื่นคนมารับความรอดในเวลาสั้นๆและสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเมื่อเขามาอยู่รวมกันเมื่อเขามีเพื่อเขารับพระคุณของพระเยซูคริสต์เมื่อเขาเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเขามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและมีความมั่นใจในความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์เขาจึงมารวมตัวกันและเขาไม่ได้มาเพียงแค่มารวมตัวกันฟังคำสอนเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเติบโตขึ้นในการเป็นผู้ให้ด้วยฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่ได้บอกไปแล้วคือได้รับมาจึงให้ออกไปชุมชนของพระเจ้าเวลานั้นเขาได้รับอะไรเข้ามาเขาได้รับความรอดเขาได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์เขาได้รับคำตอบของชีวิตที่เขาอาจจะแสวงหาเขาได้รับการไถ่เขาได้รับของขวัญชิ้นใหญ่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาอย่างมากมายและสิ่งที่เขาเริ่มให้ออกไปมันจึงสะท้อนสิ่งที่เขาได้รับมาฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งเราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่เราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าเราได้รับความรักจากพระเจ้าที่รักเราเราได้รับสิ่งดีๆมากมายจากคริสตจักรของพระเจ้าเราได้รับฟังคำสอนเราได้มีเพื่อนที่ดีเราได้รับการต้อนรับจากชุมชนของพระเจ้าเราเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้
รับอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของเราครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นเมื่อเดินกับพระเจ้าเรารับการรักษาโรคจากพระเจ้าหลายคนเจ็บป่วยเมื่อมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าทรงรักษาหลายคนจะสิ้นเนื้อประดาตัวธุรกิจจะพังเมื่อมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าทรงฟื้นฟูและรื้อฟื้นให้เมื่อเราได้รับมาอย่างมากมายจากพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจึงท้าทายเราว่าให้เราก้าวมาอีกสักขั้นหนึ่งจากการเป็นเพียงผู้รับมาเป็นผู้ที่ให้มีข้อคิดอยู่3สิ่งนะครับที่ได้รับที่ผมได้เห็นจากพระคำพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งอยากจะหนุนใจเราทุกคนประการแรกคือการให้ของคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยพวกเขาให้พวกเขาสะท้อนความเชื่อเป็นการกระทำพวกเขาได้แสดงออกถึงสิ่งที่เขาเชื่อเป็นการลงมือทำการให้ของผู้เชื่อในคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยเป็นการกระทำที่สะท้อนความเชื่อและความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การทำตามกฎของชุมชนคริสตจักรสมัยแรกเวลานั้นในชุมชนไม่ได้มีกฎตามธรรมบัญญัติว่าทุกคนจะต้องถวายเท่าไรให้เท่าไรเป็นกติกาคุณถวายไม่ได้เท่านี้ถูกคัดออกหมดสมาชิกภาพบัตรสมาชิกขาดเพราะว่าวงเงินใช้น้อยไปก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมทำธุรกิจอยู่เนี่ยผมมีบัตรของห้างสรรพสินค้าหนึ่งนะครับเป็นบัตรระดับสูงสุดเลยเนื่องจากผมเป็นนักธุรกิจผมจึงมีดีลการค้าอยู่กับห้างนั้นเขาก็ให้ตอบแทนมาด้วยบัตรชั้นสูงสุดลดสูงสุดไปใช้ลาวอะไรของเขาได้นะฮะมีสิทธิพิเศษปาร์คกิ้งจอดรถอะไรดีมากเลยนะครับมาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมก็ลาออกมาแล้วก็มีจดหมายมาถึงที่บ้านบอกว่าขอให้คุณไปทำบัตรใหม่บัตรของคุณหมดอายุผมบอกเอ๊ะดูบัตรเราไม่มีวันหมดอายุนี่นาก็เลยไปถามห้างว่าเอ๊ะทำไมบัตรผมหมดอายุได้ยังไงเขาบอกว่าอ๋อพอดีว่าสเตทเมนต์ของคุณมันไม่เดินแล้วอะไรเงี้ยดีลมันเปลี่ยนออกบัตรใหม่ให้ว่าแล้วแต่บัตรใหม่ก็บัตรใหม่บัตรใหม่คือบัตรที่เกรดลดลงมานะครับเกรดตกนะครับลดน้อยลงไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการในห้องพักจอดรถยังได้อยู่แต่ว่าที่น้อยลงนะครับสิทธิพิเศษน้อยลงทันทีเลยเมื่อดีลเปลี่ยนใช้จ่ายน้อยลงไม่ได้ทำธุรกิจกับห้างแล้วพี่น้องครับแต่เมื่อเราอยู่ในทางพระเจ้าบัตรของท่านแต่ไม่มีเปลี่ยนนะครับเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยบัตรเดียวบัตรเดิมตลอดชีวิตเลยฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราเนี่ยเป็นพระคุณที่ให้อย่างเต็มขนาดจริงๆพี่น้องไม่มีใครนะครับขึ้นไปสวรรค์แล้วโอ้ยปรากฏถวายน้อยโอ้ยไปไม่ถึงสวรรค์ถวายไม่ถึงเป้านะฮะได้แค่หน้าประตูสวรรค์เพราะว่าทำยอดไม่ถึงพระเจ้าไม่ได้มองการถวายเป็นเงื่อนไขเป็นกฎที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ทำเป็นกฎที่ทำให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนละเรื่องกันแต่พวกเขาถวายออกมาเพราะเขาศรัทธาและเขามีความเชื่อในพระเยซูผู้ทรงให้เขาหมดทั้งชีวิตข้อ33จึงกล่าวว่าด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนพระคัมภีร์ที่เขียนถึงการไถ่พระคุณของพระเจ้ามาเขียนแทรกในเรื่องราวของการถวายนั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ถวายเป็นกฎของชุมชนไม่ใช่ธรรมบัญญัติสมัยอิสราเอลต่อไปแล้วแต่เป็นการถวายมาจากหัวใจมาจากความรักมาจากการอยากจะให้เพราะเขาได้รับมาอย่างเต็มขนาดพี่น้องครับความเชื่อและความศรัทธาในพระเยซูคริสต์จะส่งผลต่อการกระทำของท่านอย่างแน่นอนรวมถึงการให้รวมถึงการถวายของท่านด้วยถ้าเราเชื่อและเราศรัทธาในพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้มารับสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ที่เป็นศาสดามาเผยแผ่หลักธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นเรากำลังเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราไม่ได้กำลังเชื่อในเพียงแค่มนุษย์ที่เอาหลักธรรมมาให้เราแต่เราเชื่อในพระเจ้าถ้าเราเชื่อและศรัทธาในการรับโทษบาปทั้งสิ้นของพระเยซูคริสต์เราจะรู้ว่าเรามีอิสรภาพอย่างสูงสุดเราไม่ได้เป็นทาสความบาปเราไม่ได้เป็นทาสสิ่งชั่วร้ายอีกต่อไปแล้ว
เราเหมือนมีคนชำระหนี้แทนเราเราเคยแบกหนี้ก้อนโตมากคือความบาปที่ต้องนำเราไปสู่นรกบึงไฟแต่มีผู้หนึ่งมาไถ่หนี้แทนเราเราดีใจสุดขีดอยู่บัตรเครดิตของเราเคยมีหนี้อยู่3ล้านวันดีคืนดีอ้าวหนี้เป็นศูนย์ธนาคารแจ้งว่ามีคนปลดหนี้ให้คุณหมดแล้วคุณเคยผ่อนบ้านอยู่5ล้านวันดีคืนดีธนาคารบอกว่ามีคนมาไถ่บ้านคุณปลดหนี้ยกบ้านให้คุณเรียบร้อยแล้วดีใจไหมครับดีใจสุดขีดเลยชุมชนของพระเจ้าเวลานั้นเขาจึงดีใจสุดขีดว่าความบาปของเขาที่แบกมาธรรมบัญญัติที่แบกมารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับธรรมบัญญัติตอนนี้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูทรงบอกว่าบ้านของพวกเราที่ถาวรอยู่ในเมืองสวรรค์เราจะไม่มีความกังวลในทรัพย์สินของที่มีอยู่ในโลกใบนี้เราจะมองเงินในกระเป๋าเราจะมองทรัพย์สินของตำแหน่งชื่อเสียงเปลี่ยนไปเลยเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวอีกเดี๋ยวเดียวอีกไม่กี่พริบตาเราก็จะไปอยู่บนเมืองสวรรค์มีบ้านหรูหราคฤหาสน์ใหญ่โตอ่างล้างมือเป็นทองคำหัวฝักบัวเป็นเพชรเราจะมีสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้บนสวรรค์อย่างเลิศหรูอลังการเลยเราจะไม่ต้องเสียเวลาบินไปเที่ยวไปดูอะไรสวยๆอีกแล้วเพราะเราจะมีสิ่งที่มีที่ที่สวยงามที่สุดแล้วเราจะอยู่ที่นั่นตลอดนิรันดรเลยฉะนั้นมุมมองของเราต่อทรัพย์สิ่งของต่อสิ่งต่างมันจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะเรารู้ว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายและเรามีบ้านอันถาวรรออยู่บนสวรรค์แล้วพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นองค์จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยของท่านแต่พระเยซูทรงเป็นองค์จอมเจ้านายในชีวิตของท่านด้วยเอเมนไหมครับท่านมีหนี้อยู่ล้นพ้นตัวคือหนี้แห่งความบาปและหนี้แห่งความตายถ้าปราศจากพระเยซูผู้ทรงมาตายบนกางเขนและไถ่หนี้ท่านท่านมีเส้นทางเดียวเลยคือเดินลงนรกเพราะความบาปมันเยอะเหลือเกินเราเกิดมาท้องพ่อท้องคุณแม่เราเราก็ทำผิดทำบาปอะไรเยอะแยะมากมายเราสะสมความบาปไว้เยอะแยะมากมายในชีวิตถ้าลำพังการทำดีของเรามันไม่มีทางทันกับความบาปที่เราทำไปเลยค่ะเราจะเหมือนเป็นหนี้ซ้อนหนี้ทบต้นทบดอกจ่ายดอกไม่พอขัดจ่ายไม่พอขัดดอกมันทบไปทบมาจนเราติดพันไปหมดเลยหลายคนคงมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยเวลาไปกู้รายวันแล้วดอกมันวิ่งเร็วกว่าเงินที่เราให้มากเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่มีทางทันกับดอกที่วิ่งจู๊ดไปติดจรวดเลยฉะนั้นความผิดบาปของเรามันเยอะมากเยอะจริงๆจนไม่มีทางทำดีทันเป็นอันขาดถ้าไม่มีพระเยซูมาไถ่บาปชีวิตเราท่านจะเป็นคนที่หนี้สินล้นพ้นตัวและถูกฟ้องล้มละลายในจิตวิญญาณเพราะไม่มีทางจะออกอะไรได้ไม่มีทางจะแก้อะไรได้เลยแต่พระเยซูทรงตายและทรงฟื้นคืนพระชนและพระเยซูทรงไถ่หนี้เราหมดเลยและพระเยซูทรงบอกเพียงแค่อย่างเดียวว่าจากนี้ไปนะอย่าสร้างหนี้เพิ่ม อย่าสร้างหนี้เพิ่มยกบัญชีให้พระเจ้าดูแลท่านจะได้ไม่ต้องใช้หนี้ไม่ต้องไปสร้างหนี้เพิ่มเดี๋ยวเราจะดูแลเจ้าเองเราจะจ่ายเงินให้อย่างเพียงพอเลยเจ้ามีภาระเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงจะได้มีเพียงพอแต่เราจะไม่ให้มากไปนะเดี๋ยวเจ้าจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ดีแต่เราก็จะไม่ให้น้อยไปด้วยเดี๋ยวเจ้าจะบ่นด่าเราถ้าเรายกบัญชีให้พระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าจะดูแลเราเป็นอย่างดีฉะนั้นพระเจ้าพระเยซูจึงอยู่ในฐานะขององค์จอมเจ้านายของชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่ผู้ช่วยถ้าพระเยซูเป็นแค่ผู้ช่วยเราจะประพฤติกับพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยหลายคนในห้องประชุมนี้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารมีเลขามีผู้ช่วยผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยทำตามสั่งของเจ้านายเจ้านายสั่งต้องทำตามเจ้านายต้องการต้องได้จำไหมหลายคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโทรไปกี่โมงต้องรับนี่สั่งงานเมื่อไหร่ต้องได้อะไรเงี้ยนะฉะนั้นลักษณะผู้ช่วยคือแบบนี้แต่ถ้าเกิดพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยเนี่ยเราก็จะประพฤติกับพระเยซูแบบนี้เหมือนกันพระเยซูเอามาหมื่นสิพอดีต้องเอาไปซื้อมือถือใหม่ขาดหมื่นหนึ่งพระเยซูมาช้าจังเลยบอกให้เอามาเร็วๆหน่อยเราทำกับพระเยซูแบบนี้พอเราป่วยพระเยซูรักษาหน่อยสิเมื่อยนวดหน่อยนวดหน่อยเมื่อย
เราจะใช้พระเยซูแบบเป็นผู้ช่วยพระเยซูรถติดมากเลยสั่งให้ไฟมันเขียวหน่อยสิเราจะใช้พระเยซูแบบผู้ช่วยเลยแล้วเราก็จะเมื่อเราไม่ต้องการเราก็จะให้พระเยซูออกไปห่างๆเหมือนเวลาเรามีคนงานที่บ้านไม่ต้องมายุ่งกลับไปห้องได้แล้วฉันจะมีเวลาส่วนตัวของฉันไม่ต้องอยู่ตรงนี้ละเชิญ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 มองอะไรฮะมองอะไรเธอมองอะไรอะไรเงี้ยคล้ายๆไหมเวลาเราเหมือนในหนังใช่ไหมมองอะไรฮะมองอะไรนะจะไม่อยู่อีกไปได้แล้วไปได้แล้วเราจะทำเหมือนพระเยซูแบบนี้เลยถ้าพระเยซูเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยของเราแต่วันที่เยซูไม่ได้ผู้ช่วยพระเยซูทรงเป็นองค์จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเราพระเยซูทรงเป็นผู้ไถ่ความผิดหนี้สินทั้งปวงของชีวิตเราฉะนั้นการให้ของคนในคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถวายเขาไม่ได้ให้เพียงเพราะเพียงแค่ว่าเขาทำตามกฎบัญญัติแต่เขาให้เพราะเขาเชื่อและศรัทธาในพระเยซูองค์จอมเจ้านายของชีวิตเขาผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดดังนั้นในเช้าวันนี้ครับขอให้เราได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดเราใหม่การใช้เงินของเราจะเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าทำตามใจขัดสนอะไรก็ขอพระเยซูช่วยแต่เมื่อเราจะใช้จ่ายเราจะถามพระเยซูว่าจะใช้เงินยังไงเราจะถามเจ้านายเราก่อนว่าจะให้เราไปลงทุนยังไงจะให้เราใช้จ่ายแบบไหนบ้างท่าทีของเราต่อทรัพย์สินของจะเปลี่ยนเมื่อเราให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่สองนะครับซึ่งเราเห็นข้อคิดจากคริสตจักรสมัยแรกคือพวกเขาเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการให้พวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการให้ไม่ใช่แค่บางคนที่ให้ออกไปแต่ทุกคนนั้นร่วมใจกันและรวมใจกันในการเป็นผู้ให้ออกไปข้อ32กล่าวว่าคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองทั้งหมดเป็นของส่วนกลางคนทั้งหลายที่เชื่อทุกคนที่เชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า one heart one soul คำนี้ดีมากเลยไม่ใช่แค่unity เป็นเนื้อหนึ่งใจเดียวกันไม่แต่ใช้คำว่าพวกเขาเนี่ย one heart one soul มีหัวใจเดียวกันมีจิตวิญญาณเดียวกันที่จะดูแลกันและกันดูแลกิจการงานของพระเจ้าไม่มีใครหวงข้าวหวงของทุกคนต่างมี one heart one soul หัวใจเดียวกันจิตวิญญาณเดียวกันพี่น้องพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงอวยพระพรและบังคับบัญชาพระพรของพระองค์อยู่เหนือความเป็นเอกภาพอยู่เหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อตอนที่เราสร้างโบสถ์นี้พี่น้องหลายคนคงจำได้เราไม่ได้มีนายทุนใหญ่มาเซ็นเช็คเอาไปเลย15ล้านแหมจิ๊บจ้อยโบสถ์นี้สร้าง15ล้านทุกถูกเอาไปเลยสบายสบายเราทุกคนก็นั่งสบายสบายไม่แต่มันมาจากเราทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมอบถวายมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่มาจากหัวใจมาจากจิตวิญญาณเดียวกันว่าอยากจะเห็นคริสตจักรของพระเจ้ามีมากขึ้นอยากจะเห็นชุมชนของพระเจ้าได้ขยายมากขึ้นอยากจะมีที่มีทางที่คนจะมารับความรอดมารับชีวิตใหม่มาเริ่มต้นใหม่มีที่ให้เด็กที่ปลอดภัยที่เด็กจะเติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพในจิตวิญญาณในจิตใจในร่างกายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีเรามาจากหัวใจเดียวกันพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าซึ่งอวยพระพรอยู่เหนือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการถวายก็เช่นเดียวกันคริสตจักรสมัยแรกเขาไม่ได้ถวายเพียงแค่บางคนเขาไม่ได้ถวายเพียงแค่อัครทูตเพียงแค่คณะผู้นำถวายสุดใจเลยแต่มาจากเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ถึงข้อ6อาจารย์เปาโลได้ย้ำถึงภาพของคริสตจักรที่มีความเป็นเอกภาพบอกว่าจงทอมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียก
ให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนฉะนั้นจะเปาโลจึงย้ำว่าคริสตจักรของพระเจ้าต้องดำรงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งกายทั้งใจและวิญญาณจิตและความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ก็สะท้อนมาในภาพของการให้และการถวายด้วยพี่น้องที่รักยิ่งครับคริสตจักรของพระเจ้าจะต้องเป็นเอกภาพในการเป็นผู้ให้และถ้าเราทุกคนต่างเป็นผู้ให้จะไม่มีใครขัดสนเลยเอเมนไหมครับถ้าเราทุกคนต่างนำสิ่งที่เรามีมามอบมาให้ต่อกันมาถวายในคริสตจักรคริสตจักรใช้เงินนี้อย่างสัตย์ซื่อแล้วก็นำหมุนเวียนกลับไปเป็นการดูแลคนมากมายจะไม่มีใครในคริสตจักรที่มีความขัดสนหรือลำบากยากแค้นอยู่ลำพังเป็นอันขาดแน่นอนจะมีบางคนที่ขัดสนมีปัญหาชีวิตแต่เขาจะไม่ลำบากอยู่คนเดียวแต่จะมีพี่น้องในคริสตจักรร่วมแบกภาระด้วยถ้าทุกคนต่างเป็นผู้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นผู้ให้พี่น้องผมหนุนใจพี่น้องนะครับว่าอย่านึกว่าถ้าเรามีน้อยเราจะเป็นผู้ให้ไม่ได้อย่านึกว่าถ้าเรามีน้อยเราต้องเป็นผู้รับตลอดเวลานั่นไม่ใช่สมการของพระเจ้าเลยสมการของพระองค์จะสอนว่าถ้าคุณมีอยู่ร้อยขอให้คุณใช้เก็บสัก20แล้วคุณใช้เหลือเท่าไหร่คุณก็ใช้ถ้าคุณหาได้ไม่พอใช้คุณก็อย่าไปจ่ายออกไปใช้ด้วยตัวเองก่อนเก็บเอาไว้ให้ดีๆไม่งั้นคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแน่นอนนี่เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งในการบริหารการเงินแต่ในหลักการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยกลายเป็นคนแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนเราต้องบริหารการเงินแต่การบริหารการเงินไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นผู้ให้ไม่ได้การเป็นผู้ให้ไม่ขัดแย้งกับการที่เรามีน้อยหรือเรากำลังขัดสนอยู่ตรงกันข้ามถ้าเราเริ่มเป็นผู้ให้ออกไปให้สิ่งเล็กน้อยให้สิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตพระพรของพระเจ้ามันจะวนกลับมาสู่ชีวิตของเราพี่น้องลองดูสิครับว่าคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ยากจนแล้วก็ไม่หลุดจากความยากจนผมเห็นมามากว่าคนที่เป็นผู้ให้แม้เขามีน้อยแต่เขาไม่เคยลำบากเขาไม่เคยขาดแคลนสิ่งดีในชีวิตเลยพี่สาวของอาจารย์อ้นเป็นศรีบาลกับพี่เคยเป็นศรีบาลที่เน็กซัสที่ราชบุรีเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินของอะไรมากเลยเป็นคนที่มีน้อยก็ว่าได้นะครับมีน้อยเคยได้นั่งคุยกันถึงรายได้ก็นิดเดียวเป็นศรีบาลเต็มเวลาแล้วก็พยายามจะหาอาชีพที่ไม่ดึงเวลามากเกินไปก็ไปขายของตลาดนัดดูเหมือนว่าโอ้โหขายตลาดนัดสงสัยจะอดอยากปากแห้งขาดแคลนน่าสงสารแต่เปล่าการที่เขาเป็นคนสัตย์ซื่อแล้วเขาเป็นคนชอบให้ชอบช่วยเหลือคนเนี่ยทำให้พระเจ้าอวยพรมากเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากคือแผงขายของอาจารย์อีทพี่สาวกับอาจารย์หนุ่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผงที่อะไรก็ขายได้ของเล็กของน้อยของที่มันพังแล้วยังขายได้เลยคือแค่วางไว้เดี๋ยวก็มีคนซื้อแล้วผมก็ใครก็ชอบระบายของไปที่นั่นนะครับระบายไปนะเพราะรู้สึกว่าอะไรเขาขายได้ตุ๊กตาแขนขาดเขาขายได้อะไรมีปัญหาขายได้หมดเลยบางอย่างผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเสียแล้วนะอาจจะมีบางคนอยากได้นะเราก็ไม่รู้เนาะก็ฝากไปขายเอาขายได้ด้วยคือเรียกว่าอะไรก็ขายได้วางไว้เดี๋ยวก็ขายได้ขายหมดขายหมดขายได้แล้วก็ไม่เคยขาดสนเลยแล้วชอบเอาเงินมาช่วยเหลือคนด้วยเอาเงินมาให้คุณแม่เอาเงินมาช่วยพี่น้องเอาเงินมาให้หลานมีเงินตลอดเวลาไม่ขัดสนเลยไม่ขัดเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนที่ชอบให้และพี่น้องครับตอนที่เราสร้างโบสถ์แห่งนี้นะครับคริสตจักรที่ราชบุรีเป็นโบสถ์เล็กๆนะครับมีสักประมาณ 3-40 คนเองแต่เป็นโบสถ์ในคณะเราที่มีเงินเก็บเนี่ยสูงมากเยอะมากตอนนี้เราประชุมกันนะครับแล้วเราก็ให้แต่ละโบสถ์เนี่ยช่วยรายงานสั้นๆว่าแต่ละโบสถ์มีเงินสะสมเท่าไหร่เพื่อเราจะช่วยวางแผนและดูความเรียบร้อยของคริสตจักร
ปรากฏที่จากเน็กซัสราชบุรีเนี่ยโอ้โหมีเงินเก็บมากกว่าสมควรเลยนะครับมากเกินกว่าตอนนั้นมากกว่าโบสถ์เราอีกนะครับเงินสะสมเนี่ยมากกว่าโบสถ์เราอีกนะครับตอนที่เราสร้างโบสถ์เรามีอยู่ 400,000 แต่โบสถ์อาจารย์อีทมีอยู่40คนมีประมาณเกือบล้านนึงเพราะสมาชิกมีใจให้ช่วยกันถวายแล้วเขาก็เก็บอย่างสัตย์ซื่อเป็นโบสถ์ที่ทำบัญชีดีที่สุดในคณะของเราละเอียดยิบมากมีอยู่ครั้งนึงมีคนถวายจากออสเตรเลียมาอาจารย์อีจนุยเนี่ยทำภารกิจทำภารกิจเกี่ยวเรื่องการไปช่วยเหลือคนยากคนจนคนเจ็บป่วยนอนติดเตียงทำแบบสัตย์ซื่อแล้วก็มีข่าวมันก็ไปถึงที่ออสเตรเลียเขาก็จู่ๆเขาก็ถวายเงินมาก้อนนึงเพื่อให้มาทำภารกิจนี้อาจารย์สองท่านก็สัตย์ซื่อมากใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็เขียนรายงานบัญชียิบเลยเป็นบาทเป็นสตางค์จนท่านบอกว่าไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องเขียนรีพอร์ตบัญชีละเอียดขนาดนี้ก็ได้ครับกลัวแล้วเลยมาเนี่ยฮะละเอียดมากเลยเพราะว่าสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในการถวายสัตย์ซื่อในการใช้จ่ายเงินและในคริสตจักรของอาจารย์ก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยในการช่วยกันถวายช่วยกันดูแลงานของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าชอบโบสถ์ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าชอบคริสตจักรที่เห็นหลักการพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้วพร้อมใจกันทำตามนั้นเอเมนไหมครับพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรที่เมื่อเห็นหลักการพระเจ้าแล้วไม่ปฏิเสธไม่บอกโอ้ยไม่เอาอะถวายไม่เอาอะเราไม่ชอบถวายเราชอบรับเราชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าชอบรับเงินถวายไม่ชอบถวายแต่พระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรที่เมื่อเห็นหลักการของพระเจ้าพูดถึงการถวายแล้วยินดีพร้อมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าปรารถนาหัวใจที่สัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินทองเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่พระองค์ต้องการหัวใจที่สัตย์ซื่อและเมื่อเรามีความสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรอย่างแน่นอนสดุดี133ข้อ1ถึงข้อ3ครับบอกว่าดูเธอเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดคราวบนหนวดคราวของอาโรนไหลลงบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นที่ไหนครับคือที่ที่พี่น้องอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้ามีพระพรรออยู่สำหรับคริสตจักรที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกระเป๋าเป็นกระเป๋าเดียวกันเอาเงินมาบริหารร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่สามีเงินเดือนออกปุ๊บโอ้เธอเงินเดือนฉันน้อยเอาเท่านี้พอนะมีบัญชี2บัญชี3สามีบัญชี4บัญชี5บัญชีลับเยอะไม่ได้ฉะนั้นไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องเปิดเผยต่อกันบริหารการเงินเป็นภาพรวมเดียวกันแน่นอนมันมีหลายวิธีหลายสูตรของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านสามียกทุกอย่างให้ภรรยาแล้วเบิกภรรยาวันละ100บางบ้านก็200บางบ้านก็บอกว่าโอเคเงินเข้ามาแล้วกองกันแล้วก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างบ้านผมเนี่ยเงินเดือนมามันก็อยู่ในบัญชีผมก็จะโอนเข้าบัญชีภรรยาส่วนหนึ่งแล้วมีบัตรเครดิตที่เปิดวงเงินร่วมกันภรรยาดูแลเรื่องต่างๆในบ้านซื้อข้าวซื้อของเข้ามาในบ้านจ่ายเงินนู่นเงินนี่ผมก็จะจ่ายเงินในก้อนใหญ่ๆบางส่วนเราก็บริหารการเงินร่วมกันมันไม่ได้สำคัญที่วิธีบริหารมันสำคัญที่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวตัดสินใจว่าเราจะมีส่วนถวายทรัพย์เราเป็นส่วนช่วยคนนั้นคนนี้แบบไหนเราจะมีส่วนช่วยคนในแบบไหนบ้างตัดสินใจร่วมกันพี่น้องครับพระเจ้าจะอวยพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรเอเมนไหมครับในครอบครัวของท่านในที่ต่างๆของท่านในกลุ่มแคร์ของท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถวายอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนให้ยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีใครขาดสนที่เขาตกค้างอยู่ในกิจจักรในกลุ่มแคร์ของท่านเวลามีคนทุกข์ยากในแคร์ท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถวายร่วมกันเพื่อมอบช่วยเขาบางคนไม่มีเงินจะมอบเอาโอเคเราจะมอบแรงให้เราจะเป็นคนทำธุระบางอย่างให้ก็เป็นการให้เวลาเหมือนกันให้เวลาให้กำลังใจให้ข้าวของให้ที่อยู่อาศัยให้เงินทองให้คำอธิษฐานเผื่อให้อะไรก็ได้แต่มีความเป็นเอกภาพที่ทุกคนจะให้และไม่มีใครอยู่เฉย
และเพียงแต่รอรับอย่างเดียวเอเมนไหมครับสิ่งที่สามการให้ของที่ได้จากสมัยแรกเนี่ยพวกเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของพวกเขาเขาไม่ได้ให้สิ่งที่เหลือจากการกินจากการใช้เขาไม่ได้ให้เศษของชีวิตของเขาให้กับชุมชนของพระเจ้าเขาไม่ได้ให้เศษต่อกิจจักรต่อพี่น้องต่อคนรอบตัวแต่เขาให้ของที่ดีให้กับคนของพระเจ้าและกับกิจจักรของพระเจ้าข้อ34 35บอกว่าเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียแล้วนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าอัครทูตผู้อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เราต้องระมัดระวังว่าเราไม่ได้กำลังตีความตามรูปแบบวิธีการบริบทวัฒนธรรมเวลานั้นก็เป็นลักษณะของเวลานั้นเขาอาจจะมีเรื่องของการขายทรัพย์สินขายที่ดินแล้ววางไว้ที่เท้าอัครทูตแล้วก็เอาไปแจกจ่ายตามความจำเป็นนั่นคือวิธีการที่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่เรามองเห็นจิตวิญญาณของพวกเขาได้ว่าพวกเขาไม่ได้เอาของเหลือของเสียของใช้ไม่ได้มามอบถวายให้กับคริสตจักรให้กับชุมชนของพระเจ้าแต่ก็เอาของดีมามอบให้ใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายนั่นเป็นภาวะสภาวะจำเป็นของสถานการณ์เวลานั้นซึ่งมีความขัดสนมีความแร้นแค้นมีการกดดันมีการข่มเหงแต่ละคนก็ดูว่ามีฉันมีอะไรในมือบ้างแล้วก็บางคนมีไร่นาก็เอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องในสภาวะนั้นเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเพื่อนต้องเรียนแบบอาทิตย์หน้าเอาโฉนดมาแล้วมาขายเราคงไม่ได้เรียนแบบนั้นตามตัวอักษรแต่อยากให้เราได้เรียนแบบจิตใจวิญญาณพวกเขาว่าพวกเขาไม่ได้เอาของไม่ดีมาให้พระเจ้าเขาเอาของที่ดีมามอบให้พระเจ้าเขาไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่จักระแล้ขาดมาให้พี่น้องโอ้ให้คุณนะให้คุณใส่นะวงเล็บมันขาดเราเกะกะตู้ทิ้งก็เสียดายยกให้พี่น้องดีกว่าไม่แต่เอาเสื้อผ้าที่ดีมามอบให้เขาไม่ได้เอาของที่มันพังๆแล้วมามอบให้กับคนของพระเจ้าหรือมอบให้กับกิจจักรของพระเจ้ามอบให้พี่น้องแต่เขาเอาของที่ดีมาให้ข้อนี้ได้ยกตัวอย่างของผู้หนึ่งคือบารนาบัสข้อ36-37บอกว่าโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียนำเงินมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตยกตัวอย่างมาคนหนึ่งคือบารนาบัสซึ่งบารนาบัสคนนี้ต่อมาได้กลายเป็นคนสำคัญที่เขาไม่เพียงแต่ให้เงินทองเขาแต่เขาให้เวลาให้โอกาสกับซาโลอัครทูตที่กลับใจใหม่และต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือดูแลบารนาบัสคนนี้ได้กลายเป็นคนที่ไปดูแลไปหนุนน้ำใจไปช่วยเหลือซาโลให้เริ่มต้นในการเดินกับพระเจ้าจนมีอัครทูตเปาโลฉะนั้นเราจึงเห็นน้ำใจของคนของพระเจ้าที่เป็นตัวอย่างในเวลานี้ซึ่งมาร์คยกมาตัวอย่างหนึ่งคือบานาบัสและคงจะรวมถึงทุกๆคนที่เป็นผู้เชื่อด้วยว่าเขาต่างคนต่างนำสิ่งที่ดีมาให้แก่คริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับโดยอุดมคติแล้วเนี่ยทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วทั้งโลกทั้งจักรวาลทรัพย์สินของทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าเพราะแม้ชื่อของเราเองเนี่ยพระเจ้ายังเป็นเจ้าของเรานับประสาอะไรกับทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าจะไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยถ้าเราหวงไว้พระพรจะขาดไปและไม่เท่ากับที่เราปล่อยมือให้พระเจ้าทรงดูแลอย่างแน่นอนพี่น้องครับในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าทรงตั้งกลไกหนึ่งซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์เพื่อจะสะท้อนจิตวิญญาณของการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้ากลไกหนึ่งที่พระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงคือการถวาย10 ลด 10 ลดเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า10ลดจึงเป็นพื้นไม่ใช่เพดานของผู้เชื่อ10ลดปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่ยุคก่อนมีธรรมบัญญัติจนมีธรรมบัญญัติพระคัมภีร์ได้สั่งให้คนอิสราเอลนั้นได้ถวาย10ลดเลวีนิติบทที่27ข้อที่30บอกว่าถ้าสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระยาเวเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวคนอิสราเอลถูกสอนให้เขานำส่วน 10% หรือถ้าสางหรือ10ลดเนี่ย
ซึ่งเป็นพืชผลสิ่งของเงินทองมามอบคืนแด่พระเจ้าเพื่อจะสะท้อนให้เขารู้ว่าบรรดาพืชผลที่เติบโตงอกงามบรรดาฝูงสัตว์ที่เจริญเติบโตบรรดาเงินทองที่งอกเงยเนี่ยเป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเป็นการที่พระเจ้าทรงนำเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ไถ่ชื่อของเขามาจากการเป็นทาสไม่มีอะไรเลยสูญสิ้นทุกอย่างแม้แต่ชนชาติพาออกมาเดินนำพวกเขาออกมาแล้วดูแล้วพวกเขาอย่างดีจนพาเขาเข้าคานาอันและเขามีทรัพย์สินของเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นและพระเจ้าจึงทรงตั้งกลไกนี้ว่าเพื่อไม่ให้เขาลืมพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงตั้งทัศสางหรือสิบรถเอาไว้เพื่อคนอิสราเอลได้เรียนรู้จากการคืนส่วนนั้นแด่พระเจ้าไม่ใช่เราสร้างมาแล้วดีดยกให้พระเจ้า 10% แต่พระเจ้าทรงให้มาทั้ง100พระองค์ทรงให้มาแล้วพระองค์ขอคืน 10% เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนความจำว่าพระคุณของพระเจ้าต่างหากที่อยู่เหนือชีวิตของท่านคนอิสราเอลนั้นถวาย10รถถึง3ประเภทด้วยกันไม่ใช่แค่10เดี๋ยวแต่ถึง3อย่างด้วยกัน10รถแรกเพื่อสนับสนุนปุโรหิตและคนเลวีจะมีคนกลุ่มหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมซึ่งไม่มีไร่นาไม่มีอาชีพไม่มีทรัพย์สินของเขาปฏิบัติพระเจ้าในพระนิเวศในพระพลาพระเจ้าจึงทรงสั่งว่าให้คนที่เหลือดูแลคนกลุ่มนี้พี่น้องครับแม้ปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้มีตำแหน่งปุโรหิตในคริสตจักรผมไม่ใช่มหาปุโรหิตพี่น้องไม่มีใครแบกแพะแบกวัวมาถวายบูชาแถวนี้เราไม่มีปุโรหิตทุกคนต่างเป็นปุโรหิตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอุทิศเวลาไม่ทำมาหากินในโลกทั่วไปเขาอุทิศเวลาของเขาทั้งหมดเพื่อจะรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรคำถามคือถ้าเขาไม่ได้มีเวลาในการไปหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลตัวเองและครอบครัวของเขาก็ต้องมาจากเงินถวาย10รถของพี่น้องในคริสตจักรที่จะช่วยดูแลคนกลุ่มนี้จะมากจะน้อยจะมีกี่คนน้อยคนมากคนก็สุดแล้วแต่กำลังและความสามารถและการตกลงกันของคริสตจักรแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งแน่ๆในคริสตจักรทุกแห่งทั้งที่นี่และทั่วไปที่เราจะต้องดูแลชีวิตและครอบครัวของเขาเราเห็นตัวอย่างจากพระคัมภีร์10รถแรก10รถที่2คนอิสราเอลถูกสั่งให้ถวายสำหรับเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถวายปีละ 10% พี่น้องอาจจะเห็นภาพนี้ว่าเขามี10รถพิเศษนี้เพื่อถวายในเทศกาลต่างๆของคนอิสราเอลท่านอาจจะนึกถึงได้ว่าเราน่าจะกัน 10% ไว้เพื่อสำหรับกิจการงานที่ดีบางอย่างของชีวิตเราก็ได้บางคนอาจจะกัน 10% ไว้สำหรับการไปค่ายประจำปีในการไปสัมมนาในการไปเพิ่มพูนความรู้ในการไปร่วมประชุมฟื้นฟูบางอย่างจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนเงินใช้จ่ายประจำวันบริหารออกมาแยกออกมามีส่วนที่3ที่คนอิสราเอลถูกสั่งให้ถวายด้วยนะครับคือเป็นส่วนที่3ที่สำหรับช่วยเหลือลูกกำพร้าแม่ม่ายคนยากจนโดยถวายภายใน3ปีรวมมีเงิน 10% ก็คือปีละตกประมาณ 3% กว่าๆเขาถูกสั่งให้กันเงินออกมาทุก3ปี 10% เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ในชุมชนด้วยลูกกำพร้าแม่ม่ายคนยากจนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ลำบากในยุคสมัยของคนอิสราเอลฉะนั้นเราจึงเห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าแม้10รถจะเป็นธรรมบัญญัติที่สั่งให้คนอิสราเอลนั้นกระทำแต่มันซ่อนความหมายของการดูแลคนในชุมชนดูแลคนบางกลุ่มที่แยกตัวออกมาไม่มีโอกาสในการสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองดูแลตนเองในการไปร่วมเทศกาลร่วมฟื้นฟูชีวิตตัวเองและดูแลคนยากไร้ที่เขาไม่มีความสามารถหรือมีความลำบากกว่าชีวิตของท่านด้วยฉะนั้นเราจึงเห็นแบบอย่างว่า10รถนั้นเป็นแนวทางที่พระคัมภีร์เดิมได้วางไว้ให้แต่นั่นไม่ใช่เป็นธรรมบัญญัติว่าเราต้องถวายตามกฎโอ้โหเราไม่ถึง 10% ขาดไป1บาทแล้วถูกสาปมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ยึดถือกฎบัญญัติเป็นเครื่องมือในการมาทำร้ายแต่พระเจ้าทรงให้ไกด์ไลน์นี้เพื่อเราจะตอบตัวเองได้ว่าเงินทองของเราใช้ยังไงเงินทองของเราใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือใช้เพียงเพื่อบำรุงเลี้ยงตัวเองเท่านั้นมันอยู่ที่เราบริหารการเงินของเราปฐมกาลบทที่14ข้อ20อับรามมอบ1ใน10จากข้าวของทั้งหมดนั้นถวายแก่กษัตริย์
เมลคีเซเดกปฐมกาล28ข้อ22และก้อนหินนี้ซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แด่พระองค์2เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงการถวาย1ใน10เป็นทศางเป็น10รถเหมือนกันแต่มีความน่าพิเศษคือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีธรรมบัญญัติซะอีกอับราฮัมถวาย1ใน10แด่กษัตริย์เมลคีเซเดกยาโคบถวาย1ใน10เช่นกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีธรรมบัญญัติซะอีกฉะนั้น10รถจึงมีความน่าสนใจมากว่ามันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ธรรมบัญญัติซึ่งเราอาจจะบอกว่ามันถูกลบไปแล้วเราไม่ต้องสนใจอะไรต่อไปแล้วเพราะมีความน่าสนใจมากว่าคำสั่งนี้เหตุการณ์นี้พฤติกรรมการใช้เงินแบบนี้มันเกิดขึ้นก่อนมีธรรมบัญญัติซะอีกพี่น้องที่รักยิ่งครับเราไม่ได้มอง10รถเป็นกฎบัญญัติเป็นตัวประเมินผลเป็น KPI ของการเป็นสมาชิกที่ดีเราไม่ได้มอง10รถเป็นกฎหมายของคริสตจักรที่ใครละเมิดทำได้ไม่ถึงจะต้องถูกลงโทษเพราะ10รถนั้นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมและพระเยซูก็พูดถึง10รถอยู่เหมือนกันแม้พระเยซูไม่ได้สั่งว่าให้ต้องทำเพราะพระเยซูทรงมาทำให้ทุกบัญญัตินั้นเสร็จสมบูรณ์ในตัวของพระองค์พระเยซูพระองค์ไม่ได้มาล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์ทรงมาทำให้สมบูรณ์ฉะนั้น10รถในพระคัมภีร์พระเยซูไม่ได้ล้างแต่พระเยซูมาทำให้สมบูรณ์พระเยซูต้องการให้10รถของท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่กฎบัญญัติทำตามสูตรแต่ทำจากหัวใจสุภาษิตบทที่3ข้อ9บอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้า10รถไม่ใช่การถวายเดียวในพระคัมภีร์เดิมซะด้วยซ้ําไปมีการถวายผลแรกด้วยซึ่งเป็นการมอบสิ่งที่ออกมาเป็นครั้งแรกยกให้กับพระเจ้าคนอิสราเอลถวายผลแรกจากการเก็บเกี่ยวแด่พระเจ้าในปีละ3ครั้งเมื่อออกผลมาเป็นครั้งแรกเมื่อสิ่งที่เลี้ยงดูออกมาเป็นครั้งแรกมอบถวายแด่พระเจ้าเขามีกฎเกณฑ์เหล่านี้เพื่อจะสะท้อนจิตวิญญาณของการตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าพระเจ้าให้มา100พระองค์ให้คืนไป10เพื่อเลี้ยงดูคนที่ทำงานในวิทย์ในนิเวศเพื่อดูแลตนเองเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้และพระองค์ทรงสั่งให้ถวายผลแรกด้วยฉะนั้น10รถจึงเป็นการชี้ถึงจำนวนที่ต้องถวายแต่การถวายผลแรกเนี่ยเป็นการบอกถึงธรรมชาติของการถวายคือการนำส่วนแรกที่ดีที่สุดมามอบถวายและไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระคัมภีร์เดิมมีพูดถึงการถวายด้วยใจสมัครด้วยเหตุการณ์เมื่อการสร้างพระพลาอพยพบทที่35ข้อ29คนอิสราเอลทุกคนทั้งชายหญิงที่หัวใจย้ำว่าหัวใจนะครับหัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมาถวายสำหรับการงานทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงบัญชาผ่านทางโมเสสให้พวกเขาทำต่างก็นำของมาถวายแด่พระยาเวด้วยความสมัครใจนี่คือความสมบูรณ์แบบของชุมชนของพระเจ้าแน่นอนเขามีกฎเกณฑ์บัญญัติของ10รถถวายผลแรกแต่เขามีการถวายด้วยใจสมัครด้วยและเขาไม่ได้ถวายแค่สมัครใจตามความจำเป็นแต่เขาถวายด้วยใจสมัครจนมันเกินความจำเป็นซะอีกบทที่36ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าส่วนทุกคนที่มีสิทธิปัญญาที่ได้ทำงานต่างๆเพื่อสถานนมัสการนั้นมาถึงโดยต่างก็พระจากงานของตนพวกเขามาพากันมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำพี่น้องเห็นพอเห็นภาพไหมว่าโมเสสสั่งว่าเราจะสร้างพระพลาทุกคนใครมีอะไรก็ให้เอามาถวายแล้วพวกเขาก็ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถวายจนเกินความจำเป็นจนคนงานมาสั่งว่าโมเสสบอกให้ประชาชนไม่ต้องถวายแล้วพอแล้วมันมากเกินจำเป็นไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแล้วพอได้แล้วนี่คือภาพที่สวยงามของการถวายของชุมชนของพระเจ้าพี่น้องครับในพระสัญญาใหม่พระคัมภีร์เน้นว่าให้เราถวายด้วยใจสมัครด้วยความเสียสละซึ่งไปไกลกว่าบทบัญญัติในสมัยพระคัมภีร์เดิมซะอีก
2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึง8บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจผมย้ำในการถวายเสมอว่าพี่น้องอย่าถวายแบบเหมือนกับสุ่มตัวเลขอ่ะหยิบแบงค์สักใบนึงมาปุ๊บแล้วถวายเลยนะครับแล้วก็มือเรามีเซ็นเซอร์ที่ดีนะครับหยิบทีไรแบงค์20ทุกทีเลยไม่เคยหยิบแบงค์ที่ใหญ่กว่านั้นได้เพราะว่าเตรียมไว้แล้วใบนี้แหละเราต้องคิดหมายไว้ในใจพี่น้องต้องถวายด้วยการคิดไว้ก่อนว่าเราจะถวายเพื่อเรื่องอะไรแม้เราถวายเป็นประจำก็ตามนะครับบางคนมีเงินเดือนประจำก็ตั้งถวายเป็นประจำแต่ขอให้เราตระหนักว่าการถวายที่มีคุณค่าเนี่ยคือการถวายที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายพูดต่อไม่ใช่ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยพี่น้องครับพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้ท่านเงินเดือนขึ้นโบนัสงามผลกำไรดีเนี่ยไม่ได้เพื่อให้ท่านบำรุงเลี้ยงตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่พระมีบอกว่าเพื่อท่านจะมีเหลือล้นสำหรับอะไรครับสำหรับการดีทุกอย่างด้วยการดีคืออะไรแน่นอนไม่ใช่การดีเพื่อตัวเราเท่านั้นแน่นอนเป็นการดีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเป็นการดีเพื่อคนของพระเจ้าเป็นการดีเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กำลังยากไร้ทุกครั้งที่ผมเห็นคนร่ำรวยใช้เงินอย่างไม่ดีเนี่ยผมเสียใจนะไม่ใช่ผมอิจฉาโอ้โหเราอยากจะรวยอย่างเขาบ้างไม่แต่รู้เสียดายว่าโอ้โหเขาประหยัดลงนิดนึงนะจะสามารถช่วยเหลือคนได้มากเลยผมก็ดู Facebook เรื่อยๆเห็นบางคนซึ่งไม่ผิดที่เขารวยนะครับต้องขอย้ำว่าไม่ผิดที่รวยนะครับรวยนี้ก็ดีนะครับไม่มีใครไม่ชอบแต่ผมดูเนี่ยโอ้โหการใช้เงินของเขาเนี่ยเข้าข่ายที่น่าเสียดายเงินมากบางคนบินไปสั้นๆน่ะบินไปแค่ใกล้ๆอ่ะชั่วโมง2ชั่วโมงต้องนั่งเป็นเฟิร์สคลาสเก้าอี้แบบเหมือนเก้าอี้ร้านนวดอ่ะชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองโอ้โหใช้เงินเยอะมากเลยผมคิดนั่งคำนวณเล่นๆนะเงินก้อนนั้นนี่ถ้าเอามาช่วยเหลืองานพระเจ้าช่วยเหลือคนยากไร้นะได้อื้อเลยได้เยอะมากเลยพี่น้องแน่นอนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เรามีเงินเยอะไม่ผิดการที่เราจะนั่งรถสบายๆไม่ผิดการที่เรามีรถหรูๆไม่ผิดการที่เราจะมีโทรศัพท์หรูๆไม่ผิดเลยแต่ว่าเราต้องตระหนักเสมอว่าการใช้จ่ายของเราเนี่ยต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงให้เรามีเหลือล้นเพื่อการดีทุกอย่างด้วยเราอาจจะเลี้ยงดูตัวเราอย่างดีไม่ผิดเราไปทำหน้าทำผมทำอะไรมาดีมากๆแต่งตัวเรียบร้อยไม่ผิดเลยแต่ขอให้เรารู้ว่าอย่าลืมการดีทุกอย่างอย่าลืมงานของพระเจ้าอย่าลืมการตั้งคริสตจักรใหม่ๆต้องใช้เงินอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมภารกิจที่เขาต้องรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากไร้คนอยู่ในเรือนจำอย่าลืมภารกิจของการพิมพ์พระคัมภีร์ซึ่งต้องใช้เงินในการพิมพ์พระคัมภีร์แจกฟรีถ้าเรามีเหลือล้นเขียนถวายให้เขาบ้างบางคนอ่านมานาประจำวันอ่านเพลินอ่านสนุกเลยถวายให้เขาบ้างเพราะเขาต้องใช้เงินในการพิมพ์มันไม่ได้มาฟรีๆเขาไม่ได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสแล้วก็พิมพ์กระดาษเองเขาต้องใช้เงินในการพิมพ์อย่าลืมถวายให้คริสตจักรคริสตจักรนี้ไม่ได้มีโรงงานปั่นไฟต้องจ่ายค่าไฟต้องจ่ายค่าแอร์ที่เสียต้องจ่ายเงินอะไรหลายอย่างเลยอย่าลืมที่จะถวายทรัพย์อย่างสัตย์ซื่อเพื่อดูแลกิจการงานของพระเจ้าถ้าเรามีเหลือล้นอีกคิดจากเรามีเงินถวายเหลือล้นมากพี่น้องมั่นใจเลยว่าเราจะถวายช่วยเหลือคิดจากต่างๆได้อีกมากมายเรามีบัญชีอยู่แล้วว่าบัญชีในการตั้งคิดจากใหม่เมื่อพี่น้องถวายมันเราจะเอาไปใช้ในการตั้งคิดจากใหม่คิดจากแห่งนี้ไม่ได้เน้นรวยไม่ได้เน้นว่าต้องมีเงินสะสมเยอะๆแล้วนั่งทับเงินเอาไว้ยิ่งมี10ล้านโอ้โหอุ่นใจ20ล้านสบายใจเราจะไม่นั่งทับเงินเฉยๆเราจะใช้เงินเหล่านี้ที่พระเจ้าให้มาอย่างเหลือล้นเนี่ยเพื่องานของพระเจ้าแต่ขอให้เหลือล้นจริงๆก่อนเถอะ ตอนนี้มันยังไม่เหลือล้นตอนนี้มันยังไม่เต็มแก้วเลย
พราะเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อการงานของพระเจ้าแต่พี่น้องครับพระมีสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพรทุกอย่างแก่ท่านพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องครับการถวายไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะไปบีบคอให้พระเจ้าต้องอวยพรเรานะครับพี่น้องถวายเฮ้ยพระเจ้าข้าพระองค์ถวายต้อง20รถแล้วนะพระองค์ต้องขึ้นเงินเดือนข้าพระองค์2เท่าสิเพราะว่าถวายต้อง20รถเนี่ยพี่น้องครับการถวายไม่ใช่เครื่องมือเอามีดไปจ่อคอพระเจ้าไปปล้นพระเจ้าพระองค์ต้องให้เราคืนมานะเราถวายต้องเยอะพี่น้องครับการถวายเป็นการสะท้อนพระคุณของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์สัญญาว่าพระเจ้าไม่เป็นหนี้ผู้ใดพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูจิตใจถ้าเราให้ด้วยความยินดีถ้าเราให้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเราให้ด้วยการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตเราพระมีสัญญาว่าพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นรู้จักคำว่าเหลือล้นไหมครับเหลือล้นคือมันเหลือแล้วมันล้นด้วยคือมันเยอะมากอยากเป็นอย่างนี้ไหมเยอะจนไม่รู้จะทำอะไรกับเงินเหล่านี้ดีแต่อย่านะครับอย่าเข้าใจว่าเราจะเป็นคริสตจักรที่เน้นรวยบอกคนข้างๆว่ารวยไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้บอกที่มันเน้นเรื่องรวยแต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าอยากให้ท่านมีอย่างเหลือล้นเพื่อท่านจะทำการดีทุกอย่างเห็นไหมครับเพื่อท่านจะมีเงินพอในการเลี้ยงข้าวเพื่อนบ้างเลี้ยงดูฝูงแก่ของพระเจ้าติดตามผลผู้เชื่อใหม่มีเงินพอเลี้ยงข้าวเขามีเงินพอในการที่จะถวายให้กับบางคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทำมิชชั่นทำงานพันธกิจมีเงินมากพอในการที่จะซื้อของบางอย่างที่โบสถ์มีแล้วมันขาดแล้วมันพังแล้วเราไม่มีเงินจะซื้อเรามีเงินที่จะซื้อให้ด้วยความชื่นชมยินดีเรามีเงินที่จะถวายให้กับใครบางคนที่เขารับใช้พระเจ้าอยู่หรือมีเงินพอที่จะช่วยในการสร้างโบสถ์ใหม่เลยมีอย่างเหลือล้นเพื่อการทำการดีทุกอย่างพี่น้องครับพระเจ้าทรงปรารถนาหัวใจเช่นนั้น10รถจึงไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขกฎบัญญัติมันเป็นพื้นฐานที่ให้เราเดินก้าวขึ้นไปผมจะจบคำเทศนานี้นะครับด้วยตัวอย่างของผู้รับใช้ท่านหนึ่งชื่อว่าจอห์นเวสเลย์จอห์นเวสเลย์เนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงศตวรรษที่18นะครับท่านเกิดในปี1703และตั้งแต่ปี1731เนี่ยคืออายุ20กว่าเนี่ยท่านก็เริ่มต้นที่จะจำกัดเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินมากพอจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ในปีแรกเนี่ยจอห์นเวสเลย์พบว่าเขามีรายได้30ปอนด์และเขาพบว่าเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติด้วยเงิน28ปอนด์ท่านจึงตัดสินใจถวายไป2ปอนด์ในปีที่2ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ท่านยังคงรักษาเพดานของการใช้จ่ายไว้เท่าเดิมท่านจึงถวายออกไป32ปอนด์ทั้งหมดในปีที่3รายได้ของท่านสูงขึ้นเป็น90ปอนด์ท่านจึงถวายออกไป62ปอนด์และรักษาการใช้จ่ายไว้เท่าเดิมที่28ปอนด์ในช่วงชีวิตของเวสเลย์นั้นรายได้ของเขาสูงขึ้นไปถึง 1,400 ปอนด์ต่อปีแต่เขายังคงรักษาเพดานของการใช้จ่ายไว้ไม่เกิน30ปอนด์เขาเล่าว่าเขาแทบไม่เคยมีเงินเก็บไว้ในตัวเกินกว่า100ปอนด์เป็นระยะเวลานานๆเลยรายได้ของเวสเลย์นั้นพุ่งสูงขึ้นจนไปเตะตาหน่วยงานเก็บภาษีของอังกฤษเข้าว่าโอ้โหรายได้ต้องปีละ 1,400 ปอนด์ในปี1776เนี่ยหน่วยงานเก็บภาษีของอังกฤษจึงมาตรวจสอบเวสเลย์แล้วบอกว่าคุณมีรายได้ขนาดนี้เนี่ยคุณต้องมีจานเงินช้อนเงินช้อนทองชุดช่วยโถโอชานที่เป็นเงินเนี่ยไว้เยอะแน่ๆเลยซึ่งก็จะมาเก็บภาษีเงินในเวลานั้นแต่เวสเลย์ไม่เคยทำเรื่องเสียภาษีสำหรับเรื่องเหล่านี้เวสเลย์จึงเขียนจดหมายตอบชี้แจงว่าผมมีช้อนเงินอยู่2คันคันหนึ่งอยู่ที่ลอนดอนอีกอันอยู่ที่บริสตอลนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีและผมจะไม่ซื้ออะไรไปมากกว่านี้ในขณะที่ผู้คนรอบตัวผมยังหิวโหยและต้องการขนมปัง
จอห์นเวสเลย์เสียชีวิตปี1791ด้วยอายุ87ปีเงินที่ถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สินของเขามีเพียงเศษเหรียญไม่มากนักในกระเป๋าเงินของเขาเงินมากกว่า 30,000 ปอนด์ได้ถูกถวายและบริจาคไปเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากไร้มากมายเขาเขียนข้อความนี้ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะควบคุมการใช้จ่ายของชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไปไกลกว่า10รถเพื่อเห็นแก่พระคริสต์และอาณาจักรของพระองค์พี่น้องครับขอให้เราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับสำหรับเช้าวันนี้เพื่อที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตของเราใช้เงินทองที่พระเจ้าทรงให้เรามาอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราจะไม่สงวนสิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าทรงให้เราไว้จากราชกิจของพระองค์ให้เราได้ถามด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ